คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้แรงงานว่าพระอาการประชวนจากการติดเชื้อของทางเดินพระของทางเดินหายพระไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดีขึ้นแล้วไม่ทรงมีพระประรอดหรือไข้ทรงพระกันสาหรือไอลดลงมากรับสั่งได้ดี เสวยพระกริยาอาหารได้ดีคณะแพทย์จึงได้พระราชทาขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดําเนินกลับไปประทับที่พระตําหนักจิตลดาระโหฐานในวันที่ 6. สิงหาคมพุทธศักราช2,562จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสํานักพระราชวัง 6. สิงหาคมพุทธศักราช2,562ครับ